รัฐบาลยืนยันนะคะว่าเงินช่วยเหลือเกษตรกรจากทกศส่งตรงถึงมือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมย้ำว่ามีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชวันนี้ในการพิจารณาวาระกระทุถามทั่วไปนายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกสนชตั้งกระทูถามนายกรัฐมนตรีเรื่องการดําเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศ ในการช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรจากปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศซึ่งนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่าสั่งการให้ทกสออกเงินกู้แก่เกษตรกร2รูปแบบคือเงินกู้ที่เป็นเงินสดและเงินกู้ที่เป็นสินเชื่อจ่ายผ่านบัตรสินเชื่อกเกษตรกรซึ่งสามารถตรวจสอบการจ่ายเงินได้มั่นใจเกษตรกรจะได้รับเงินเพียงพอไปใช้หมุนเวียนในครัวเรือนและทําการเพาะปลูกในรอบถัดไป ขณะที่นายอำนวยปฏิเสธร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยอมรับว่าสหากรณ์อมทรัพย์บางแห่งมีปัญหาในการบริหารงานจนขาดความเข้มแข็งและถูกบังคับคดีอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งรัฐบาลเร่งเข้าไปช่วยเหลือและปฏิรูปสหกรณ์ทั้งระบบเพื่อให้เป็นแหล่งช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป